พักเรื่องแตงโมคราวนี้มาดูการเมืองการเมืองบ้านเราไปกันที่ชายสูงวัยคนนั้นคนไหนคะมีหลายคนพิเชษฐ์เสถียรชวังอ๋อคนที่ผมขาวๆใช่ไหมคะใช่ใช่เขาเป็นแกนนำกลุ่มที่เขาตั้งชื่อกลุ่มเขาว่ากลุ่ม16บทบาททางการเมืองของคนที่ชื่อพิเชษฐ์เสถียรชวังแปลกๆนะค่ะจริงๆนะคุณพิเชษฐ์เนี่ยแกอยู่ในกลุ่มพรรคเล็กๆพรรคเสียงเดียวแต่ตอนนี้เขายุบรวมแล้ววันดีคืนดีคุณพิเชษฐ์ก็ยุบพรรคตัวเองใช่ค่ะตามรอยคุณไพบูลย้ายตัวเองไปเป็นส.ส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐเป็นส่วนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐใช่ค่ะตอนนี้สังกัดพลังประชารัฐค่ะแต่แม้กระนั้นคุณพิเชษฐ์ก็พยายามตั้งตนก็ยังพยายามที่จะยังมีบทบาทอยู่ในกลุ่มพรรคเล็กๆตั้งตนเป็นอิสระตั้งตัวเองเป็นหัวหน้ากลุ่ม16แน่แน่แล้วไปจับมือกับพรรคเล็กๆนั่นแหละที่เคยอยู่กันมาก่อนนั่นแหละนับยังไงก็ไม่ถึง16ค่ะ10ก็ไม่ถึงค่ะก่อนหน้าตัวเองแปลสภาพกายร่างเผาบ้านตัวเองแล้วไปเป็นส่วนหนึ่งของพลังประชารัฐไปแล้วแต่ยังพยายามที่จะมีบทบาทตั้งกลุ่ม16อ้างว่าเป็นกลุ่มที่รวบรวมพลังพรรคเล็กพรรคเล็กคำถามก็คือไอ้16ของคุณพิเชษฐ์เนี่ยนับยังไงนับ2ครั้งหรือเปล่าวันหลังต้องไปคุยกับคุณพิเชษฐ์แล้วว่านับยังไงใครบ้างเอาชัวร์คือตอนนี้เวลาคุณพิเชษฐ์จะไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรที่ไหนอย่างไรจะไปคุยกับใครที่ไหนอะไรอย่างไรเขาจะแบกสถานะหัวหน้ากลุ่ม16นะต่อให้ไป2คนก็กลุ่ม16 3คนก็กลุ่ม16 4คนก็กลุ่ม16เขาไม่ใยดีไอ้หัวชดาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสักเท่าไหร่ค่ะโอเคอย่างเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานคุณพิเชษฐ์นำทีมเหมือนกันค่ะนำทีมพรรคเล็กๆบางส่วนย้ำว่าบางส่วนไปจิบวายชนแก้วจิบวายกับแกนนำสองคนของพรรคเพื่อไทยค่ะคนแรกก็คือคุณประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเห็นภาพใช่ไหมครับเขาชนแก้ววายกันสนุกสนานสถานที่เขานัดเจอกันนั้นมีชื่อว่าร้านThe Corner ในนิฮอนมาชินะคะอยู่สุขุมวิท26ค่ะด้วยความเคารพนะครับในภาพบนจอมีเจ้าของร้านร่วมในการชนแก้ววายด้วยนะใช่ค่ะเจ้าของร้านชื่อคุณดนเหตระกูลค่ะเขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาสรุปชาติพัฒนาอยู่ในกลุ่ม16กับเขาด้วยหรือเปล่าเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านฐานะเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็แล้วกันฐานะเจ้าของร้านดีกว่าฐานะเจ้าของร้านเดอะคอร์เนอร์เดอะคอร์เนอร์เนี่ยมันเป็นทางเสือผ่านอีกที่หนึ่งนะค่ะไปซุ่มโป่งเถอะในแต่ละคืนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลากหลายวงการด้วยนะจะมีเสือสิงกระทิงแรดในแวดวงการเมืองเฉียดไปเฉียดมาประจำแต่วงการเมืองไปเยอะมากเขาชอบนัดที่นี่กันเยอะเยอะที่จริงนะถ้ามีโอกาสได้เจอกับโจ้ยุทธพงศ์ผมจะแซวว่าโจ้วายที่ชนแก้วกันในคืนวันนั้นนะครับก็คือเมื่อคืนเมื่อวานเป็นวายที่เอามาจากคาเมรหรือเปล่าจ๊ะเก็บไปผมได้ถ้าผมแซวแกว่าไอ้วายที่ชนที่ดื่มๆกันคืนวันนั้นเนี่ยเป็นวายที่ขนมาจากคาเมรหรือเปล่าเก็บไปผมแน่เลยเดี๋ยวตีปากเลยนี่บอกวายจากคาเมรได้เพราะแกจะรู้ทันทีว่าผมรู้นะใครขนวายจากคาเมรมาให้ใครและไอ้ที่ดูดดื่มกันใครคุณเอามาให้โอ้ยไม่เอาวายของดนวายเจ้าของร้านดนเหตุกูลอย่าไปคิดเยอะเจ้าของร้านทั้งหลายทั้งปวงด้วยความเคารพนะเมื่อนักข่าวถามคุณพิเชษฐ์อยู่ๆยกพวกไปนั่งคุยกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยแปลว่าอะไรส่งสัญญาณทางการเมืองหรือไม่จะต่อรองกับใครหรือเปล่ามันก็คิดแบบนี้แหละแต่ช่างมันเถอะจบคำอธิบายก็ดูรอผมไม่สนใจหรอกแต่ผมสนใจประโยคเดียวค่ะเขาต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณพิเชษฐ์บอกว่าได้ถามเพื่อไทยว่าได้ถามโจ้ว่าจะกระซวกรัฐบาลในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ย มีเรื่องการประมูลท่อส่งน้ำ EEC 2.5 หมื่นล้านรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าอ้าวทำไมคุณพี่เชษฐ์ถึงสนใจขนาดนั้นน่ะถ้าฝ่ายค้านถ้าโจ้ถ้าเพื่อไทยอยากได้ข้อมูลให้บอกจะกระซวกรัฐบาลจะกระซวกรัฐบาลเรื่องการประมูลโครงการท่อส่งน้ำ EEC มูลค่า 2.5 หมื่นล้านให้ถามคุณพี่เชษฐ์บอกว่าจะร่วมกระซวกด้วยอีกคนเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในตัว
แกบอกว่าแกมีส่วนร่วมก่อตั้งบริษัทอิสวอเตอร์แกมีส่วนร่วมบริหารจัดการบริษัทอิสวอเตอร์ซึ่งในการประมูลสัมปทานท่อส่งน้ำ EC ครั้งล่าสุดอิสวอเตอร์แพ้ประมูลพลาดมีหน้าใหม่ที่ชื่อว่าวงสยามก่อสร้างเข้ามากวาดท่อไปทำแต่ผู้เดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาเซ็นสัญญาอะไรประมาณนั้นเขากำลังจะเซ็นสัญญาใช่เขากำลังเกินแต่ว่าเขาเสนอผลตอบแทนให้ภาครัฐเยอะกว่าเดิมเยอะมากเยอะมากทันทีที่คุณพิเชษฐ์หลุดตรงนี้ออกมาเนี่ยผมถึงบางอ้อเลยว่าทำไมถึงบางอ้อนิดนึงบอกได้นิดนึงไอ้เรื่องประมูลท่อส่งน้ำ 2.5 หมื่นล้าน EEC มีคนเขาส่งสัญญาณกันไปมาสนุกสนานคือในแวดวงธุรกิจบางครั้งมันเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณกันไปมานะค่ะเขาจะไม่พูดกันตรงๆค่ะเขาจะใช้วิธีการส่งสัญญาณระหว่างกันเออเช่นคุณแดงพอเถอะแพ้ก็คือแพ้อย่ายื้ออย่าสู้ให้มันปั่นป่วนมากไปกว่านี้เลยหรอแล้วคุณแดงว่าไงผมก็ไม่รู้ว่าแดงไหนเออก็ไม่รู้ว่าแดงไหนแต่รู้ว่าแดงคุณแดงว่าถ้าผมรู้ว่าแดงไหนผมก็จะเดินเข้าไปถามทำไมไม่ยอมเขาส่งสัญญาณมาอย่างนี้ทำไมไม่หยุดพอเถอะจบทำไมไม่หยุดหยุดเถอะตกลงคุณแดงไม่รู้แดงไหนจะหยุดไหมผมก็ไม่รู้ผมจะไปถามใครอ่ะประเทศนี้เป็นล้านรู้ไหมหมาแก่แดนายเนี่ยชื่อที่แม่ตั้งแต่ตอนเกิดเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะเด็กชายแดงเด็กชายแดงอ้าวนี่ก็แดงเหมือนกันนี่ใช่เด็กชายแดงหรือว่าแดงคนนี้แดงดนายหรือเปล่าจริตมาเปลี่ยนเป็นนายดนายตอนเรียนหนังสือตอนโตแล้วอ๋อเดิมคือเด็กชายแดงก่อนจะผันแปรมาเป็นเด็กชายดนายและปัจจุบันเป็นนายดนายกำลังจะบอกว่าคนชื่อแดงมีเป็นล้านล้านคนใช่หนึ่งในนั้นคือคุณดนายด้วยผมจึงหาไม่เจออืมโอ้คุณพิเชษฐ์ไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวรอละการศึกซักฟอกเขาจะร่วมวงด้วยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเข้ามายุ่งตอนไหนอย่างไรคือรายการนี้เป็นมวยรุ่นเฮฟวีเวทด้วยกันทั้งคู่ดีมากข้างหลังบริษัทวงสยามก่อสร้างที่ชนะประมูลที่กำลังจะได้เซ็นสัญญากับกระทรวงการคลังนั่นก็ไม่ธรรมดานั่นก็มวยเฮฟวีเวทก็แน่นอนสู้กันก็ต้องรุ่นใหญ่แหละขณะเดียวกันบริษัทอิสวอเตอร์ภาพภายนอกนะเป็นบริษัทลูกของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะก็เป็นแบบนั้นแต่หลังฉากมาสเตอร์มายเนี่ยโอ้โหไม่ใช่การประปามาสเตอร์มายที่อยู่หลังฉากของอิสวอเตอร์นั้นไม่ใช่การประปาค่ะเป็นใครก็ไม่ทราบแต่เฮฟวีเวทเหมือนกันค่ะดีแล้วค่ะผมจึงบอกว่ามวยคู่นี้เฮฟวีเวทดีค่ะถูกคู่ค่ะเดี๋ยวผู้ชมจะรอชมอย่างใจจดใจจ่อค่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือคุณพิเชษฐ์อยู่จงใจพูดให้ได้ยินกันทั้งแวดวงธุรกิจในแวดวงล็อบบี้ยิสต์เลยนะส่งสัญญาณให้ใครอ่ะผมก็ไม่รู้ไงเออเดี๋ยวคนคิดว่าส่งสัญญาณนะคุณพิเชษฐ์ถ้าฝ่ายค้านจะกระซวบรัฐบาลเรื่องประมูลท่อส่งน้ำ EEC มูลค่า 2.5 หมื่นล้านผมเอาด้วยนะผมจะกระซวบด้วยคนนะแน่ๆถึงเวลาต้องกระซวบจริงๆนะอย่าหายไปนะแน่ๆอย่าเพิ่งป่วยแน่ๆอย่าป่วยนะแน่ๆ